สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม ReZero Lost in Memory นั่นเองสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Turn-based RPG นะครับเป็นแนวจัดทีมตัวละครไปต่อสู้ตามด่านนั่นเองใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับตอนนี้ตัวเกมจะเปิดให้บริการในส่วนของสตอร์ไทยแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับมากดเข้าไปเลยเป็นเกมจากแอนิเมReZero อีกเกมนึงนะครับที่ภาพสวยน่าเล่นทีเดียวนะครับนะโอเคมาแล้วนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในของหน้าเมนูตัวเกมนั่นเองนะครับตัวละครอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนตัวละครด้านหน้าตรงนี้ได้ด้วยนะครับโดยการกดเข้ามาที่ตรงเมนูตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเลือกตรงการตั้งค่านะครับนี่หน้าโฮมตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนที่เรามีนะครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะครับผมก็กดตั้งค่าได้เลยนี่ฮะมันก็จะออกมาด้านหน้าละนะครับนี่แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่เลยเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับตัวละครตัวนี้น่ารักนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ก็ในส่วนของรูปแบบการเล่นเนี่ยนะครับตัวเกมมันจะมีแบบว่าให้เราไปเล่นต่อสู้ตามด่านนะครับซึ่งก็จะมีด่านให้เราเลือกไปเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเป็นพาร์ทที่1 2 3 4 5อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องตรงนี้อีกอันนึงนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องที่จะให้เราได้แบบไปอ่านไปดูเหมือนเราดูอนิเมะไปด้วยนะครับประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเข้ามาดูเนี่ยนะครับเราจะสามารถได้แต้มนะครับแต้มที่เขาเรียกว่าเป็นบอร์ดความทรงจํานะครับเอาไว้มาอัพตัวละครอีกทีได้นะครับผมสมมติว่าผมจะเข้ามาดูอันนี้ละกันนะครับกดเข้ามาแล้วก็กดตกลงนะครับมันจะมีเนื้อเรื่องนะครับจัดตัวละครลงไปก่อนนะครับก็การจัดทีมที่แนะนำเนี่ยตรงเนี้ยเรากดทีเดียวเลยก็ได้ครับมันจะเอาตัวละครที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็การ์ดตรงเนี้ยดีที่สุดเอามาลงใส่ให้นะครับผมอ่ะกดเข้าไปนี่ครับผมโอเคนี่เข้ามาแล้วนี่ครับผมเนื้อเรื่องหลักนะครับนี่ครับแบบนี้ครับมันก็จะมีให้เราอ่านนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีตรงนี้ครับเนี่ยตรงที่จะเอาไปอัพตรงบอร์ดความทรงจำนะครับตรงเนี้ยเวลาที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปใช่ป่ะนะครับดูไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันจะมีตรงส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้เรามาตอบคำถามนะครับซึ่งคำถามตรงนั้นน่ะมันจะมีผลด้วยครับว่าเราจะไปตามเนื้อเรื่องปกติหรือว่าเราจะแยกออกไปได้นะครับผมนี่อันนี้นะฮะเนี่ยมันสามารถแยกได้เป็นแบบสองทางนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็สังเกตด้านบนเห็นไหมครับมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นแบบนั้นฮะตรงนี้แหละนะครับมันคือจะเป็นการแบบว่าเพิ่มในส่วนของไหวพริบเพิ่มเสน่ห์เพิ่มความกล้าหาญและพวกเนี้ยนะครับเราก็เอาไอ้ตรงพวกนี้เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอาไปอัพนะครับตรงบอร์ดความทรงจำนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเลือกปุ๊บนะฮะมันก็จะเพิ่มขึ้นละเห็นไหมแบบนี้นะครับผมนะครับเราอยากจะดูแล้วก็สามารถกดดูได้นะครับกดข้ามๆไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับกดออโต้ให้มันข้ามให้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าขี้เกียจดูแล้วก็กดสปีดไปเลยนะครับประมาณนี้กดไปขึ้นไปนะครับนี่ให้มันเพิ่มไปนะครับผมแล้วก็เก็บสะสมไว้นี่ทีนี้เราไปดูบรรยากาศการต่อสู้ปกตินะครับก็กดเข้ามานะครับผมนี่ฮะก็เข้ามาที่พาร์ทที่1เนาะนะครับผมนี่ครับผมผ่านมาที่ด่าน 1-5 นะครับจัดไปกดเข้ามานะครับก็ตัวละครก็เหมือนเดิมครับกดจัดทีมที่แนะนำนะครับมันก็จะเอาแบบทีมที่โอเคที่สุดลงไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปต่อสู้นะครับผมการต่อสู้ก็ไม่ได้สลับซับซ้อนนะครับมันจะมีตรงนี้ฮะให้เรามาทำการกดออโต้แล้วก็เล่นความเร็วในการต่อสู้นะครับผมเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเราไม่กดออโต้เนี่ยเราต้องมาเลือกเองนะครับว่าจะให้ตัวละครมันใช้สกิลอะไรนะครับถ้าเกิดเราเลือกเองก็เนี่ยกดแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นสกิลให้ตัวละครนี่ว่าอันนี้จัดไปครับอันนี้ก็สู้กับมอนสเตอร์นี่ครับนะสกิลอัลติเมทพวกนี้นะครับค่อนข้างสวยทีเดียวนะฮะเวลาที่มันแบบเอามาให้ดูนะครับจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเราเลือกไปอันนี้คือเลือกเองนะครับถ้าเกิดกดออโต้ก็มันก็จะจัดให้นะครับมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีตรงเร่งความเร็วตรงนี้นะครับเนี่ยให้เมนมันเป็น 2.5 นะครับจะได้เร็วขึ้นนี่เห็นไหมฮะภาพสวยนะนะครับตัวละครก็น่ารักดีนะครับหัวโตๆนะครับผมรอมันใช้สกิลอัลติเมทหน่อยนี่ครับผมนี่ครับนะสวยงามนะครับผมโอเคเรียบร้อยนี่ครับผ่านแล้วอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้นั่นเองนะครับโอเคผ่านก็จะได้ของรางวัลมานะครับเลเวลตัวละครก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เพชรมาด้วยนะครับผมประมาณนี้
นะครับอ่ะโอเคกลับมาที่หน้าโฮมเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้ก็ในส่วนของตัวเกมก็จะมีพวกนี้ฮะเนี่ยมีกล่องมีอะไรเงี้ยนะครับให้เรามากดรับนะครับเราสามารถกดรับทั้งหมดได้เลยนะครับนี่ครับผมอ่ะอันนี้เป็นตัวละครที่มันมาแจกนะครับก็ระดับปกติทั่วไปนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็มิชชั่นตรงนี้เหมือนกันครับกดรับทั้งหมดได้เลยนะครับนี่ฮะเราก็ได้ของมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยมีของมาแจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมถึงเพชรด้วยนะฮะนี่ครับผมอีเวนต์เอจัดไม้กดรับเรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็นี่ฮะเรามาดูตรงนี้ครับผมการเพิ่มพลังนะครับเราสามารถมาเลือกเพิ่มพลังได้อย่างที่ผมพาไปดูตอนในเรื่องตอนแรกเนาะการเพิ่มพลังตัวละครนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะฮะนี่ครับผมแล้วก็เราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเพิ่มพลังให้กับตัวละครตัวไหนอย่างเช่นผมจะเพิ่มพลังให้กับตัวนี้นะครับมากดเข้ามานี่ฮะแล้วก็มากดเพิ่มพลังได้เลยนี่ครับก็จะใช้ของตรงนี้นะครับในการเพิ่มนะครับก็เพิ่มเข้าไปเนี่ยแค่นี้แหละนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็พอเลือกเสร็จก็เพิ่มชึบนี่ครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีการปลุกพลังด้วยนะครับแต่ว่าการปลุกพลังเนี่ยเราต้องใช้ไอ้เจ้าเศษตรงนี้นะครับในการปลุกด้วยนะครับผมต่อมาบอร์ดความทรงจำนะครับก็คือที่ผมพาไปดูตอนที่เราไปเล่นในเนื้อเรื่องอ่ะนะครับเนี่ยเราเก็บสะสมไอ้ตรงนี้มานะครับแล้วก็เอามาอัพให้กับตัวละครได้เห็นไหมสัญลักษณ์จะเหมือนกันเลยนะครับผมนะครับโอเคผมอัพไปกดล็อกชึบนี่ครับเห็นไหมฮะมันก็จะแบบทำการปลดล็อกอัพมาให้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเก็บไว้แล้วก็มาอัพตรงนี้นะครับโอเคนี่ประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะโอเคอันนี้คือในส่วนของการเพิ่มความสามารถตัวละครนะครับแล้วก็มีสกงสกิลด้วยนะสามารถเพิ่มพลังได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องมีสมุดอันนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มีข้อมูลของตัวละครอะไรต่างๆนะครับเสียงเสริมอะไรต่างๆแล้วก็ลองเข้ามาดูนะครับกดนะครับฟังได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบที่จะต้องมีเกือบทุกๆเกมอยู่แล้วก็คือระบบกาชานั่นเองนะครับนี่ครับกดเข้าตรงนี้นะครับกาชาก็จะมีแบบว่านี่ครับตรงนี้เรามาเปิดนะครับมีหลายตู้อยู่นะนะครับใช้ศิลาเวทหรือว่าจะใช้ตั๋วนะครับตั๋วผมมี22ใบนะครับมาลองดูแล้วกันเอาไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันนะนี่ครับผมจัดไปนี่มาดูซิหมุน1ครั้งหมุนได้หลายครั้งไม่ได้เหรอโอเคหมุน1ครั้งก่อนแล้วกันนะครับกดข้ามไปเลยมาดูซิจะได้อะไรปุ๊บจัดไปอุ้ยอันนี้มันเป็นการันตีป่ะวะมันเหมือนมาแจกก่อนน่ะใช่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นการันตีที่มันจะให้ตัวละครเรามาอยู่แล้วนะครับเป็นระดับที่สูงสุดละนะครับนี่สามดาวนะครับผมเรียบร้อยนะโอเคนะครับต่อไปถ้าเกิดเราจะเปิดอีกนะครับเราต้องมาเปิดตรงนี้เมื่อกี้มันเป็นการการันตีเฉยๆนะฮะนี่ครับอันนี้คือการสุ่มของจริงละนะครับนี่ครับใช้ทั้งหมด10ครั้งก็จัดไปมาลองดูดินี่ครับห้ามเลยแล้วกันน้อยเลยครับผมมีแค่2ดาวเองอ่ะโอ้จบแล้วนะครับผมอีก1นะครับยังเหลืออีก1มาครับอีก10ครั้งสุดท้ายนะครับผมไหนอันนี้ลองไม่ข้ามดิมาดูกันปึ๊บประตูมันไม่เป็นประตูสีลุ้งอ่ะผมว่าน่าจะมีแต่เนี่ยไงว่าละเชียวไม่มีอะไรเลยโอ้มีที่สีทองนะครับสีลุ้งไม่มีนะครับก็ตามนั้นฮะตัวไหนที่เรามีเนี่ยนะครับเราจะได้เป็นเศษมาแทนนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการเปิดกาชานะครับผมเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ใบเดียวเมื่อกี้นี้นะฮะสำหรับตั๋วแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นร้านค้านะครับขายของสำหรับคนที่แบบเติมเงินอะไรอย่างนี้นะครับศิลาเวทก็มาซื้อได้จากตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีศิลาเวทเยอะนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเปิดกาชาเพิ่มเติมต่อได้นะครับผมก็ตัวเกมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูไอเทมตรงนี้ได้นะครับเนี่ยว่าเรามีอะไรนะครับเหมือนกระเป๋าแล้วอ่ะนะครับผมในส่วนตรงนี้เนาะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็คือกดเข้ามาตรงเมนูนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าภาพของใครยังไม่สวยก็เราสามารถมาปรับได้นะครับโดยการเข้ามาดูตรงการตั้งค่าตรงนี้นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็คร่าวๆแล้วการในส่วนของตัวเกมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะไปละสวัสดีทุกคนครับผม